มาเริ่มกันที่โมดูลที่3การสร้างวงจรสกิมม a ติกของเวิร์กช็อปอันเทียมดีไซเนอร์ออนไลน์เวิร์กช็อปวันเดภายในโมดูลที่3นี้เราจะเริ่มศึกษาระบบไลบรารีของอันเทียมการนำคอมเพนเนนต์จากไลบรารีมาเพลสหรือมาใช้ในวงจรการจัดเรียงคอมเพนเนนต์ในตำแหน่งต่างๆจากนั้นเราจะทำการเชื่อมวงจรเข้าหากันรวมทั้งจะมีการแนะนำการใช้งาน Net Label p o w e r p o r t เพื่อทำให้วงจรสมบูรณ์แบบมากขึ้นย้อนกลับมาที่โปรเจกต์ของเราที่สร้างเอาไว้ในโมดูลที่2ขณะนี้โมดูลที่2ที่สร้างเอาไว้จะมีแต่หน้ากระดาษเปล่าๆยังไม่มีวงจรหรือยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นทดลองเปิดหน้ากระดาษเปล่าๆอันนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งเปิด Property Panel ให้ปรากฏขึ้นด้วยนะ Property Panel เปิดที่มุมล,ล่างขวา จากนั้นก็ปักผิดเอาไว้เพื่อให้มันคงค้างอยู่บนจอภาพคลิกบนพื้นที่ว่างๆของว,ง,อง,วงจรของเราขณะนี้ Property จะแสดงคุณสมบัติของหน้ากระดาษชีตอันนี้สังเกตดูหน่วยการวัดในช่อง General อ้งเป็น mil ค่า Snap Grid ก็คือกริดที่เราใช้เมื่อเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนพื้นที่ชีตจะมีค่าเป็นเท่าใดสังเกตดูว่าขณะนี้ ของผมเป็น10มิลแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวอ,อักษร G ถ้าเรากดตัวอ,อักษร G จะเห็นว่าค่า snap grid มันเปลี่ยนไปเลือกใช้ snap grid เป็น50มิลในช่อง page option จะเห็นว่าแม่แบบที่มันใช้อยู่นี้เป็นแม่แบบ ANSI B เราสามารถเปลี่ยนแม่แบบได้โดยเลื่อนที่ template หรือจะใช้จาก standard ของอานเทียมยกตัวอย่างเช่นจะใช้เป็น A4 ลมทั้งมีไ i เตอล l o c k อกแล้วก็มี Sheet b o r d อร์เช่นนี้เป็นต้นเมื่อปรับรั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําความคุ้นเคยกับระบบ Library ของอานเทียมการใช้งาน Library ของอานเทียมจะใช้งานผ่านทาง p a n ์ l นลสองพาก็คือ Component Panel เนลอ่คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์พาร,อ onent, พาร์อันที่2ก็คือ Manufacturer p a r t Search Panel ในอันเทีมรุ่นใหม่จะไม่มีการใช้ Library p a n e แนอีกต่อไปหากใครคุ้นเคยกับอันเทีมรุ่นเก่าๆจะมี Library Panel ให้เลือกใช้แต่ในอันเทีมรุ่น21เป็นต้นมาจะไม่มีพา n e แชื่อ Library อีกต่อไปให้ย้ายมาใช้ที่ c o m p พนเดนต์พา l แทนความแตกต่างระหว่าง Component Panel แลและ n u f a c t u r e r Parts Search คืออะไรบ้างจากภาพนี้ เราจะเห็นว่ามี p a n el ปรากฏอยู่2ด้านคือ component panel ทางด้านซ้ายมือคือ manufacturer p a s s e r panel อันเทียมจะใช้ทั้ง2อง n น el นี้ในการนำ component หรือว่าอุปกรณ์เอามาใช้ในวงจรความแตกต่างระหว่าง2 p a แน el นี้คือ component panel จะใช้สำหรับจัดการกับระบบ Library เดิมที่เราเคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น P.C.B. l i b schematic l i b D.B. Li b หรือว่าเป็น integrated library รวมทั้ง library ที่เราเก็บเอาไว้บน s e r v ์ฟของเรารวมทั้ง a ่างเทียมด้วย Component panel จะใช้จัดการ component ที่เราสร้างเอง component ที่เก็บอยู่ใน P.C. ของเรา component ที่เก็บอยู่ใน s e r v ์ฟอร์ของเราส่วน Manufacturer parser a c h จะเป็น panel ที่ใช้สำหรับจัดการ component ที่มาจาก a ่างเทียโดยดึงมาจาก a ่างเทีย cloud การใช้งาน Manufacturer Part Search จะให้ข้อดีมากกว่า Component Panel ก็คือว่า Manufacturer Part Search นี้นอกจากสัญลักษณ์ของวงจร Footprint ของวงจรที่จะมาจากอันเทียมคลาวแล้วยังมีข้อมูลของอุปกรณ์เหล่านั้นติดมาด้วยยกตัวอย่างเช่นเราสามารถ Search หา Regulator จากอันเทียมคลาวแล้วก็ได้ทั้งข้อมูลราคาจากผู้ผลิต Regulator ชิ้นนั้นราคาเท่าใดณที่จำนวนเท่าใด มีผู้ใดเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้างเหล่านี้เป็นต้น Component Panel จะใช้สำหรับจัดการ Library เดิมที่เรามีในระบบตัว Manufacturer p a r s Search จะใช้จัดการกับออนไลน์ที่มาจาก a n t เท m Cloud ย้อนกลับมาดูที่ Component Panel ขณะนี้ใน Component Panel นี่คลิกที่ลองเปิด Component Panel ขึ้นมาจะเห็นว่าบรรทัดบนสุดนี้ จะแสดงไลบรารีที่ติดตั้งอยู่ในระบบเราสามารถติดตั้งไลบรารีเพิ่มได้โดยคลิกที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือก f i l e b a s e Library Preference เลือก f i l e b a s e Library Prefer เ n c e เมื่อเลือกไปแล้วจะเห็นว่ามันมีไลบรารีอยู่3ชุดก็คือ miscellaneous device .intlib เป็น integrated library อันที่2ก็คือ miscellaneous connector เป็น integrated library เช่นกัน อันที่3เป็น simulation ในกรณีที่เราต้องการ install เพิ่มให้เราคลิกที่ปุ่ม install แล้วเลือก browse ไปที่ตำแหน่งที่เราเก็บ library ของเราเมื่อเจอ library ที่เราต้องการใช้งานแล้วเราก็นำ library นั้นเอามา add เข้าไปในสาระบบจากนั้นก็ปิดเข้าไปเมื่อ library ที่เรา add เข้าไปอยู่ในระบบเราสามารถเลือก library ที่เราต้องการใช้งานได้จาก dropdown ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นผมเลือก miscellaneous device รายการในช่องถัดมา ก็จะแสดงรายการอุปกรณ์หรือคอมเพนต์ที่มีอยู่ใน m ิสซ e l l เนียส s ด e ว i c e ตัวนี้รวมทั้งมีช่องแสดงภาพพรีวิวของโมเดลมีภาพแสดงช่องพรีวิวของฟุตพิ้นถ้าหากช่องพรีวิวของโมเดลหรือว่าช่องพรีวิวของฟุตพิ้นไม่แสดงให้ทดลองคลิกตรงปุ่มดอปดาวตรงนี้นะครับทางด้านขวามือกรณีที่เราต้องการนำคอมเพนต์จาก คอมเพนเ n t ต์พารเอามาใช้งานเราสามารถทำได้โดยคลิกที่อุปกรณ์ที่ต้องการใช้จากนั้นคลิกขวาเลือกคำสั่ง Place อุปกรณ์ก็จะติดมาที่เคอร์เซอร์เราแล้วก็พร้อมที่จะวางไปบนพื้นที่ของ s สกิมม t i c ในกรณีที่เราต้องการค้นหาชื่ออุปกรณ์ของเราหากเรารู้ชื่ออุปกรณ์ยกตัวอยา่างเช่น LED เราสามารถพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหา จากนั้นอันทียนดีไซเนอร์ก็จะนำสิ่งที่มันค้นพบในสาระบบของคอมเพนเนนที่เราติดตั้งเอาไว้จากไลบรารีที่เราติดตั้งไวเ้เอามาปรากฏให้เราเลือกในกรณีที่เราไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ในไลบรารีไหนเราสามารถใช้3ปุ่มแล้วก็ไปที่ Library Search จากนั้นเราก็สามารถเลือกฟิลได้ว่าฟิลไหนของ Library เราต้องการค้นหายกตัวอยา่างเช่นฟิลที่ชื่อว่า Name เราสามารถเลือก Equal หรือว่าตัวอย่างเช่นผมต้องการ LNPN L, อย่างนี้เป็นต้น Search มันจะนำคำว่า NPN มาปรากฏให้เราเห็นตามนี้นี่คือวิธีการใช้งาน Component Library ในรูปแบบเดิมที่เราคุ้นเคยถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเรียกว่า Library Panel ถ้าเป็นอันเทียมรุ่น20ขึ้นมาจะเรียกว่า Component Panel แทนรูปแบบการใช้งานก็จะคล้ายๆเดิมสำหรับ m a n u f a c t u r e r p a r t search ที่เป็นออนไลน์คอมเพนเนนต์จะทำหน้าที่แตกต่างจากคอมเพนเนนต์พารนล Manufacturer Part Search เป็นออนไลน์ที่ลิงก์จาก Anthem Cloud ผ่านทาง Octopart ยกตัวอย่างเช่นผมสามารถเข้าไปที่ Integrated Circuit เปิด Manufacturer Part Search เข้ามาคลิกไปที่ Integrated Circuit จะเห็นว่าในกลุ่ม dropdown ตรงนี้จะมีกลุ่มของคอมเพนเนนต์ต่างๆเราสามารถดิมิตจำนวนกลุ่มได้โดยคลิกที่ประเภทของมัน ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมคลิกที่ integrated circuit หรือถ้าหากไม่คลิกตรงนี้นะครับสามารถใช้คำว่า all เพื่อแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ในช่อง search ก็ให้พิมพ์คำว่าชื่อหรือ part number ของอุปกรณ์ที่เราต้องการใส่เข้าไปยกตัวอย่างเช่นผมต้องการ ESPVroom ผมก็พิมพ์คำว่า ESPVroom เข้าไปจากนั้นอันเทียมจะ search ในะระบบออนไลน์ดูว่า คำว่า e s v Room นี้มีใครเป็นผู้จำหน่ายบ้างอยู่ที่ไหนเราสามารถปรับตั้งคุณสมบัติของ m a n u f a c t u r e r p a r t Search ได้โดยเข้าไปที่ปุ่มเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Part Provider Preference การนำข้อมูลจาก Part Provider นี้เราสามารถลิมิตขอบเขตได้ว่าจะมาจากโลเคชันไหนนะในกรณีนี้ก็คือเปิดอยู่ทุก Location ค่าเงินที่ใช้เป็นค่าเงินอะไรแล้วก็ชื่อซัพพลายเออรจะมีชื่ออะไรบ้าง ากที่นี้ก็จะ enable ไว้หลายตัวโอเคเมื่อเราพบ a r t ที่เราต้องการใช้งานเราคลิกที่ตัวนั้นยกตัวอย่างเช่น ESPV Room ขีด02ลองดูดีเทลของมันจะเห็นว่ามันจะแสดงรายการว่า ESPV Room นี้ใครเป็นผู้ผลิตตัวเคสตัว Manufacturer คือใครถ้าหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็สามารถคลิก More ดูได้ก็จะมีสเปคโดยละเอียดระดับหนึ่งปรากฏให้เราเห็นพร้อมทั้งมี ซิมโบแล้วก็มี f ฟ u i ปปินเป็นทั้ง 2D หรือว่า 3D เราสามารถ Switch 2D หรือ 3D ดูได้หรือว่าในกรณีที่ต้องการดู d Data s h e e t เราสามารถคลิกเข้าไปที่ d Data s h e e t โปรแกรมก็จะไปเปิด PDF ไฟล์ซึ่งบรรจุ d Data s h e e t ของ ESP Vroom ตัวนี้ขึ้นมาปรากฏด้วยการใช้ Manufacturer Pass Search ให้ข้อดีคือเราสามารถดูราคา เราคลิกเข้าไปตรงคำว่า Supplier Part Number (SPN) ตัวนี้ใครเป็นผู้จำหน่ายบ้าง d i g i k e y เป็นผู้จำหน่าย Part Number ของ d i g i k e y คือตัวนี้ราคาคือเท่าไหร่ตอนนี้ไม่สามารถบอกราคาได้เพราะว่าขาดสต็อกตัวนี้ขาดอยู่มันเป็นสีแดงในกรณีที่เราต้องการนำพาร์ตตัวนี้เอามาใช้งานก็หลักการเดียวกันครับก็คือเราคลิกตัวที่ต้องการจากนั้นคลิก Place ในที่นี้ผมจะใช้ e s p Vroom ขด0 2นำมาทำวงจรตัวอย่างเราจะเอา ESP02 มาวางในตำแหน่งประมาณกลางกลางจอภาพเลือกตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นก็คลิกเมาส์1นทีเพื่อวางลงไปวงจรที่เราจะทดลองสร้างภายในวันนี้จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือมีการใช้ IC ทั้งหมดที่อยู่ในสารระบบของเพนเนนของอานเทียมเราจะไม่มีการสร้าง สัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่เราจะไม่สร้างคอมเพนเนต์ใหม่จะใช้วิธีดึงจาก Manufacture r Pass Search ทั้งหมดผู้เข้าร่วมออนไลน์เวิร์กช็อปสามารถดูหน้าตาวงจรน,นี้จากทางมือที่ให้ดาวน์โหลดคอมเพ n เ n นต์ตัวต่อไปที่จะนำมาใช้ในวงจรก็คือ Resistor 10k เราจะเริ่มต้นใช้ Manufacture r Pass Search เริ่มต้นจาเคลียร์ทุกอย่างกลับไปเป็นตั้งต้น แล้วก็คลิกหาจากคำว่า Passive Component เมื่อคลิกเข้าไปใน Passive Component บน Manufacturer Parser จะเห็นว่า <c oughs> มีจำนวนของอุปกรณ์ทั้งหมด3 7 1 8 0 0 2ตัวจะเห็นว่ามันมีจำนวนมากเราไม่สามารถหาตัวที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นวิธีการใช้ Manufacturer Parser ที่จะได้ผลเราจะใช้วิธี Filter โดยคลิกตรงปุ่ม Filter ตรงมุมบนดังนี้ คลิกที่ปุ่มฟิลเตอร์จากนั้นอันดับแรกที่ต้องการกรองเพื่อให้คอมเพนต์ที่อยู่ในไลบรารีของ m a n u f a c t u r e r p r t า Search ตรงกับที่เราต้องการนั้นอันที่หนึ่งคือให้ติ๊กคำว่า has model คำว่า has model หมายความว่า p พ t h หรืออุปกรณ์ที่อยู่ใน m a n u f a c t u r e r p r t า Search นี้จะต้องมีสัญลักษณ์และจะต้องมีฟ t ตปรินสังเกตดูในรายการที่ปรากฏหากมีสัญลักษณ์สีเขียวที่เป็นรูปร่าง IC หมายความว่า คอมเพนเ n นตัวนี้เมื่อนํามาจากอ่านเทียม Cloud มันจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือว่า Schematic s ิมโบลรวมทั้งฟลูปินติดมาด้วยเพราะฉะนั้นการกรองอันดับหนึ่งก็คือการติ๊กคำว่า has symbol อันดับที่2ผมต้องการ Resistor ที่มีขนาดเป็น Surface Mount เป็น0603ดังนั้นอันถัดมาก็คือเราจะเลือกขนาดของตัว อุปกรณ์นะครับให้เป็น0603ติ๊กเข้าไปคำว่า0603นะครับรายการที่เราใส่ฟิลเตอร์เอาไว้ตรงนี้เนี่ยจะปรากฏตรงช่องด้านใต้ของแถบ search จะเห็นว่ามีคำว่า has model เป็น yes แล้วก็มีคำว่า code นะครับ0603แล้วก็มีเครื่องหมายการบาทหากเราต้องการล้างค่าฟิลเตอร์อันนี้เราสามารถติ๊กเครื่องหมายกากบาทเพื่อล้างฟิลเตอร์ออกอย่างนี้เป็นต้น อันถัดมาที่ต้องการฟิลเตอร์ก็คือว่าค่าที่ต้องการคือค่า 10k โดยที่มีเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์1%ติ๊กคำว่า1%ในช่อง tolerance จากนั้นคลิกคำว่า 10k ในช่อง resistance value เมื่อติก๊กจนได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยจำนวนพาร์ทที่มันค้นพบนี่จะเหลือเพียงแค่38พาร์ทรายการที่ค้นพบก็จะอยู่ในลิสต์ในช่องนี้ทั้งหมดเราสามารถเลื่อนไปเลือกดูตัวที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบราคาโดยดูจาก S.P.N. หรือว่า Supplier Part Number ตัวที่เป็นสีเขียวอย่างเช่นตัวนี้ของ Vishay Resistor 10k อยู่ที่ m o u s e ร r มีขายที่ m o u s e ร r ราคาตัวละ4.73ไต้หวันดอลลาร์ถ้าซื้อหลายตัวราคาจะถูกลงเราสามารถดูข้อมูลจาก m o u s e r โดยคลิกเข้าไปตรงลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นเหมือนรูปโลก แล้วก็มีข้อหมายลิงก์ซัพพลายเออร์อันนี้เป็นพา์ทนัมเบอร์ของของเมาเซอร์สามารถคลิกเข้าไปดูสักครู่หนึ่งระบบจะเปิดเบราว์เซอร์ขา2ผมจะเลือก r e ส i s เซอ 10k นะครับจากโรมเมื่อต้องการนำตัวนี้มาเพรสในวงจรก็คลิกขวาที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็สั่งเพรสรอสักครู่หนึ่งสัญลักษณ์จะมาปรากฏที่ตรงเคอร์เซอร์เราต้องวางรีส i s เซอ 10k ที่ ขาอ่อที่ขา2ของ IC Vroom ESP Vroom จะเห็นว่าทิศทางของอุปกรณ์มันไม่ถูกต้องเราสามารถหมุนได้โดยใช้คีย์ p a c e กดคีย์ p a c e มันจะหมุนเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการก็วางลงไปตัวที่1นะครับตัวที่2อยู่ตรงขา6ก็วางลงไปเมื่อได้2ตัวแล้วก็หยุดยกเลิกวิธีการก็คือกด Escape key ถ้าตำแหน่งที่ต้องการวางนี้ไม่ถูกต้องเราสามารถลากครอบ แล้วก็ย้ายตำแหน่งทั้งหมดมาไว้ที่ตำแหน่งใหม่บนจอภาพตัวอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือแคปซิเตอร์แคปซิเตอร์ก็สามารถใช้หลักการเดียวกันใช้ใน Manufacturer Path Search แล้วก็ค้นหาไปทีละตัวในที่นี้เพื่อความรวดเร็วผมจะแนะนำให้ทุกคนค้นใน Manufacturer Path Search โดยพิมพ์ Part Number ของอุปกรณ์เข้าไปโดยตรงเลย ตัวอ,อักษรสีแดงคือ Part Number ที่เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้ใน Manufacturer Part Search แล้วก็จะตรงกับตัวอย่างที่ทางเราทำไว้ให้หรือหากต้องการทดลองก็สามารถเรียกใช้โดยขั้นแรกก็คือพิมพ์คำค้นหายกตัวอย่างเช่นต้องการหาคำว่า Resistor ก็พิมพ์คำว่า Resistor จากนั้นใช้ฟิลเตอร์กรองเพิ่มเติมโดยติ๊กคำว่า has model ติ๊กคำว่า case ติ๊กคำว่า resistance แล้วก็ t o l e r a n c เป็นตน้นก็จะพบ กลุ่มของรีเซสเตอร์ที่เข้าขายในกรองอันนี้แล้วก็เลือกเอามาใชา้กรอนีแคปซิสเตอร์สูงจุดถึงไมโครฟลัดก็เช่นเดียวกันครับสามารถทําลักษณะนี้กันได้ในที่นี้ผมจะใช้วิธีอย่างรวดเร็วก็คือพิมพ์พา์เนเบอร์ลงไปเลยเพื่อเป็นการประหยดัดเวลาเริ่มแรกผมจะเปลี่ยนเริ่มแรกจะยกเลิกการกรองทั้งหมดก่อนโดย การกรองออกให้หมดจากนั้นเริ่มต้นค้นหาแคปไพรส r เตอร์พิมพ์เข้าไปครับ C 0603 C104 K5 RA CTU นี่นะครับเป็นตัวที่ต้องการก็เอามาเพรสแคปาซิเตอร์ที่นี้จะอยู่ที่ขาหนึ่ง โดยวางทางด้านนี้แล้วก็อยู่ที่ขา2โดยวางทางด้านนี้ <c oughs> ในขณะที่เรากำลังวางาตัวแคปไพรสเตอร์ลงไปนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปดู Property มันนะครับก็คือว่าระหว่างที่มันกําลังรออยู่แบบนี้ให้กด Key Tab เมื่อเรากด Key Tab เราจะเข้าไปในคุณสมบัติของ Component ตัวนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดยกตัวอย่างเช่นค่าคอมเมนต ซึ่งเป็นค่าพา r t น u m b เบอร์เนี่ยเราสามารถปิดโดยปิดตรงเครื่องหมายลูกตาเมื่อปิดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบนจอภาพมันจะหายไปเราสามารถเปิดคำว่า c a p a ั Stand แทนเราจะเห็นค่าคำว่าสูนจุดหนึไมโครฟารดปรากฏขึ้นจากนั้นมาคลิกตรงเครื่องหมาย p อ u ส e เพื่อให้มันกลับมาทำงานต่อเลือกเอามาแทนตัวที่วางไปแล้วลบตัวที่วางไปแล้วออกโดยการคลิกเพื่อ select แล้วก็ Delete เราสามารถทำได้กับ r e s ิสเตอเช่นกันครับคลิกที่ r e s i s t ต r นะครับแล้วก็มองที่ Property Panel จากนั้นปิดช่องคอมเมนต์แล้วก็เปิดค่าช่อง r e s s t t n n t แทนจากนั้นนำตัวที่เหลือมาวางก็จะมีตัว MOC 3063 s yes. Place. ต้องการรีสิสเตอร์200โอห์มจากนั้นก็เพลสลงไป ก่อน Place แเราก็เข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติตัวถัดมาคือ Fuse Block ตัวสุดท้ายคือ tag switch FSM หลังจากใส่อุปกรณ์จาก manufacturer pass search จนกระทั่งครบตามวงจรตัวอย่างแล้วขั้นถัดมาเราจะเริ่ม wiring หรือว่าการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าหากันขั้นแรกผมจะเปิดพื้นที่ทำงานให้มากขึ้นโดยปิด manufacturer pass search จากนั้นพื้นที่ทำงานเราจะมากขึ้นยังคงเปิด property panel ค้างเอาไว้เพราะว่าจำเป็นต้องใช้งานจากนั้น เลื่อนเข้าไปใกล้ๆตรงตัว ESP v Room มองที่ตัวแรกก่อน Resistor ตัวนี้ต้องต่อกับขา2ใช้คำสั่ง Press Y โดยไปที่ Quick Bar คลิกขวานะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง Press Y หรือสามารถใช้ Shortcut Ctrl o W ก็ได้เช่นกันเมื่อเลือกคำสั่งแล้วเลื่อนเครอร์เซอร์ไปที่ขา2ส,สังเกตดูเมื่อเครอร์เซอร์เข้าไปใกล้ขาของ IC มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแปลว่าขณะนี้มัน snap เข้ากับขา2ของ IC แล้วเมื่อเราคลิก1ครั้งจะเห็นมีเส้นเดินออกมาจากขา2อ,อันนี้คือเส้น wiring ที่มันจะใช้เชื่อมไปยัง r e ส i s t ร r นั่นเองลากเส้นนี้ออกมาวิ่งไปที่ขา1นึงของ r e เ i s t ์ r จากนั้นคล,คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจบเส้นเราทำอีกครั้งหนึ่งโดยคลิกออกจากขาของ resistor แล้วก็วิ่งมาที่แคปซิสเตอร์0.1ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกอีกครั้งหนึงเช่นกันทดลองทำกับแท็กสวิชโดยต่อจากขา8ของ ic มาเข้าแท็กสวิชนะครับส่วนขา1ต้องต่อกับกราวก็เว้นเอาไว้ก่อนจากนั้นลองมองด้านล่างนะครับขา6จำเป็นต้องต่อกับ R10K ก็เลื่อนต่อออกมาจากขา6แล้วก็เข้ามาที่ขา2จะเห็นว่าคำว่า 10K มันขวาง เราสามารถย้ายคำว่า 10K ได้โดยเข้าไปคลิกที่คลิกให้ตรงคำว่า 10K จากนั้นลากย้ายออกมาวางในตำแหน่งที่พอเหมาะดังนี้พวกสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นกล่าวแล้วก็ VCC เราสามารถใช้เรียกว่า p o w e r p o r t โดยไปที่ quick bar มองที่สัญ,ญลักษณ์กล่าวคลิกเมาส์ขวาจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ p o w e r p o r t หลายชนิดปรากฏขึ้น เลือกตัวที่เขียนว่า GND อันแรกนะครับนำ GND มาแล้วก็นำมาวางใกล้ๆขาป p a จิตเตอร์ใกล้ๆขาแท็คสวิชแล้วก็ที่บริเวณขาหนึ่งของรีสิสเตอร์ตัวล่างจากนั้นเชื่อมไวร์ลิงเข้าหากันโดยใช้ c อนโทรล W เพื่อช็อตคัตคอมมานด์จากนั้นเลื่อนไปที่ขา R ตัวบนตัวนี้ p o w e r p o r t จะต้องเป็น VCC ใช้คำสั่ง Place VCC แต่เนื่องจากว่าในวงจรตัวอย่างนั้นไม่ได้ใช้เน็ตชื่อว่า VCC เราจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเน็ตวิธีการเปลี่ยนชื่อเน็ตระหว่างที่ p o w e r p o r t กำลังรอยอยู่ลักษณะน,นี้นะครับให้กด Key Tab จากนั้นมองในช่อง Property ในช่องที่ชื่อว่า Name เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น VDD3V3 เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยก็ กดตรงคีย์พอสเพื่อให้มันทำงานต่อนำ VDD3V3 3, มาวางเลื่อนคำว่า 10k ออกมาเมื่อมันเกะกะจัดการเชื่อมสายระหว่างนี้เราสังเกตดูจะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับยังไม่ต้องไปกังวลมันอันนี้หมายความว่ามี e er อ r ร์เเพราะว่าอานเทียมดีไซเนอร์จะทำการตรวจสอบ เรียลไทมออนไลน์ online, ว่าขณะนี้เรามีการทำอะไรไม่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งไปกังวลครับเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อเข้าหากันในกรณีที่เราต้องการ Copy p a r t าเราสามารถใช้วิธีการ s e l ect จากนั้นใช้ Ctrl-C แล้วก็ Ctrl-V เช่นเดียวกับที่เราทำงานกับโปรแกรม,มอ,อื่นบนวิดีโอได้เช่นกันเพื่อให้สะดวก ผมจะแนะนำวิธีการช็อตคัตก็คือเราหากเราต้องการ Copy อุปกรณ์ตัวใดเราสามารถใช้วิธีกด Shift แล้วก็ไปลากตัวนั้นออกมา ในกรอีนีีที่เราต้องการตั้งชื่อเน็ตเราสามารถตั้งชื่อเน็ตได้โดยใช้คำสั่ง place net label ไปที่ quick bar เลือกคำสั่ง place net label จะเห็นว่ามันมีชื่อเดิมอยู่เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยเข้าไปที่ property panel โดยกด key tab เข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็น RXD นำไปวางด้านบน แล้วก็เน็ตลาเบลที่2ชื่อว่า TXD นําไปวางที่ด้านล่าง ขาหเชื่อมกับสัญ,ญลักษณ์ชื่อว่าเน็ตชื่อว่า ac on ตั้งชื่อเน็ตลาเบลว่า ac on นํำ ac on มาวางที่ขา Opto ต a ตรตแอคเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เชื่อมสัญลักษณ์สัญลักษ์ เน็ตเส้นนี้ไปยังขา5ของ ESP v r o o m แต่เนื่องจากมันมีชื่อเดียวกันดังนั้นอนเทียมดีไซเนอร์จะเชื่อมเส้นสัญญาณเข้าหากันจากนั้นก็ทำการบันทึกวงจรไว้เมื่อบันทึกเรียบร้อยถึงขั้นนี้ก็คือเราจบโมโดูลที่3เป็นการสร้างวงจรแล้วก็นำพาร์ทจาก Manufacturer Part Search มาทำวงจรตัวอย่างในโมดูลถัดไป เราจะเริ่มต้นตรวจสอบวงจรก่อนที่จะนำไปทำ PCB ในขั้นต่อไปครับ